สวัสดีค่ะทุกคน大家好欢迎来到 Ann's Channel วันนี้นะคะเพื่อนๆแอนได้มีโอกาสจัดบ้านค่ะว่าแอนก็เจอบางอย่างนะคะนี่ค่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าโฟนคาร์ดที่แอนเคยใช้ตอนที่แอนอยู่ประเทศจีนนะคะว่าสมัยก่อนตอนที่แอนไปเรียนหรือว่าทำงานเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ Wi-Fi หรือว่าไม่มี Skype หรือว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถโทรศัพท์ผ่านเหมือนใช้อินเทอร์เน็ตได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องใช้เป็นโฟนคาร์ดซึ่งแอนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากแบบว่าเป็นกล่องๆเลยแต่ว่าวันนี้เอามาให้ดูคือแบบนี่ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วใบหนึ่งอ่ะบางทีก็มี50 หยวนบ้าง100 หยวนบ้างอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นแบบ100 หยวนมันก็เลยทำให้แอนเนี่ยนึกถึงสมัยก่อนตอนที่แอนไปเรียนเนาะแล้วก็ตอนไปทำงานก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆค่ะว่าตอนแอนไปเรียนเนี่ยได้เจออะไรบ้างไปทำงานเจออะไรบ้างค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือแอนเนี่ยได้เลือกเรียนภาษาจีนเป็นเหมือนภาคอินเตอร์กับจีนใช่ไหมคะเพราะว่าอากงอ่ะอยากจะให้แบบเรียนภาษาจีนแล้วก็เขียนภาษาจีนได้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นเรียนเป็นจีนแล้วกันแล้วก็ทุกเหมือนปิดเทอมเนี่ยก็จะมีการที่ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนปีแรกเนี่ยอันไปคุนหมิงปีที่สองเนี่ยไปอันฮุยแล้วก็ปีที่สามเนี่ยก็ไปเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเราก็จะเจอประสบการณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมในช่วงปีแรกที่ไปคุนหมิงอ่ะมันยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อย challenge เท่าไหร่ยังไม่ค่อยท้าทายเพราะว่าตอนที่ไปอยู่คุนหมิงอ่ะคุนหมิงจะค่อนข้างใกล้ไทยมากๆเลยนะแล้วก็ตอนไปอ่ะตอนที่ไปอยู่หอเราจะเป็นเหมือนอยู่หอที่เป็นชาวต่างชาติอย่างเดียวก็คือเป็นเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้วก็แชร์ห้องกันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าที่แอนรู้สึกประทับใจตอนอยู่คุนหมิงนะก็คือแอนมีโอกาสได้เหมือนไปจอยเป็น international dance ก็คือจากนักศึกษาต่างชาติแบบจากไม่แอนไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศหรือทั่วโลกหรือเปล่าเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่ามาเต้นแข่งขันกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้แอนรู้สึกภาคภูมิใจเหมือนกันคือเราก็ไม่เคยแบบว่ามาทางสายเต้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการเต้นแบบว่าเป็นแบบเต้นแบบของจีนนะคะไม่ใช่เต้นแบบว่าแนวสมัยใหม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบในคุนหมิงก็คืออากาศอ่ะไม่ได้หนาวมากเหมือนกับตอนที่อยู่อันฮุยหรือว่าเซี่ยงไฮ้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบสบายๆคล้ายๆกับอยู่เมืองไทยก็เลยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าตอนที่อยู่คุนหมิงอ่ะก็เป็นครั้งแรกที่แอนเคยได้ไปอยู่ประเทศจีนใช่ไหมคะที่สังเกตเห็นได้ชัดๆที่เรารู้สึกว่ามันก็แปลกดีเนาะคือผู้ชายจีนอ่ะจะชอบไว้เล็บยาวตรงนิ้วก้อยเท่านั้นแอนไม่รู้ว่าเขาเอาไว้แค่หูหรืออะไรอย่างงี้นะแล้วแอนก็เลยแบบกลับมาคิดจริงๆอากงกับป้าป๊าก็ชอบไว้เล็บยาวที่นิ้วก้อยแต่แอนก็ไม่รู้ว่าที่จีนทำไมเขาถึงไว้เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนทราบก็ตอบมาได้นะคะแต่ว่าตามความคิดของแอนก็คืออาจจะแบบไว้ขี้หูหรือแบบแคปจมูกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็แปลกดีแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่แบบว่าเหมือนนั่งตามถนนแล้วก็แบบขัดรองเท้าอะไรเงี้ยก็คือเป็นอาชีพที่เราไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยอ่ะแบบว่าอยู่ข้างแบบนั่งแล้วก็มันจะมีเหมือนกับไม้แล้วก็จะมีเหมือนที่ขัดรองเท้าอะไรแบบเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่ประทับใจนะจริงๆประทับใจก็คือการที่คนจีนอ่ะขี่จักรยานซึ่งเขาสามารถบอกว่าขี่จักรยานได้ค่อนข้างโอเคนะคือแอนไม่รู้จะพูดเป็นภาษาไหนคือแบบว่าแอนไม่ค่อยเห็นอุบัติเหตุที่เกิดแบบรถชนกับจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ชนกับจักรยานคือบางทีแบบว่าขับสวนกันไปสวนกันมาแต่ก็ยังไม่ได้แบบชนกันมันก็คงจะคล้ายๆกับที่เวียดนามที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะมากอะไรแบบเนี้ยซึ่งแอนก็รู้สึกว่าถ้าเมืองไทยมีแบบนี้มันก็คงจะดีเนาะก็คือแบบว่าคนใช้จักรยานบนท้องถนนด้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็รู้สึกประทับใจแล้วอีกอย่างนึงที่ไปอยู่คุนหมิงอ่ะก็คือมีโอกาสได้รู้จักชาวต่างชาติกลุ่มนึงซึ่งก็ยังติดต่อกันแหละบางคนก็ยังติดต่อกันซึ่งคนกลุ่มนี้เขาก็ได้เปิดร้านเหมือนเป็นร้านแบบคาเฟ่นะคะชื่อซาวดอตาลีคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ไปอยู่คุนหมิงก็น่าจะเคยไปทานที่ร้านนี้มันจะเป็นเหมือนฟิวชั่นอะไรเงี้ยแอนจำได้ว่ามีอยู่ครั้งนึงตอนที่แอนได้ไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้อะแอนนั่งรถไฟไปเยี่ยมเพื่อนกลุ่มนี้ที่คุนหมิงแล้วเขากำลังสร้างคาเฟ่เนี่ยค่ะแอนก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันคือจะบอกว่ามันก็เป็นการเปิดโลกเนาะเพราะสำหรับตัวแอนเองอะแอนไปเรียนแอนไม่ได้คิดว่าแอนจะต้องไปเปิดธุรกิจหรือว่าเปิดแบบทำอะไรในเมืองจีนนะแต่ว่าชาวต่างชาติเพื่อนจากต่างชาติแอนก็คือมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มีมาจากอเมริกานะคะคือเขาตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่จีนเลยแล้วเขาก็คือเปิดร้านคาเฟ่เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบว่า
โอ้มันก็แปลกดีจนสุดท้ายนะตอนนี้เพื่อนกลุ่มนี้แล้วก็โดยเฉพาะอันคุยกับคนนึงนะคะก็มีลูกแบบว่าอยู่ประเทศจีนแล้วก็พูดจีนไม่ได้คือพูดแมนดารินไม่ได้จะเป็นแบบว่าพูดเป็นแบบว่าคุณหมิงที่เป็นไดอะแลกเลยแล้วเวลาอันคุยกับเขาอะอันก็ยังต้องคุยภาษาอังกฤษอยู่เพราะว่าเขาก็พูดแบบเป็นแมนดารินจริงจังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยรู้สึกประทับใจว่าแอนเจอแบบชาวต่างชาติเยอะมากที่ไม่ใช่เฉพาะคนจีนเพราะว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยที่ไปเรียนภาษาจีนค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยร้านนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เขาก็พัฒนาไปแบบขายพวกผักออร์แกนิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอนจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่แอนมาอยู่ที่สวีเดนแล้วเขาก็เหมือนส่งเมนูมาให้แอนแปลเป็นภาษาไทยเพราะว่าเขาบอกว่านักเรียนไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแอนก็ได้แบบว่าช่วยเขาแปลเมนูแต่แอนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังใช้เมนูเดิมที่แอนแปลอีกไหมนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเรียนอยู่ที่คุณหมิงหรือว่าไปเที่ยวคุณหมิงเนี่ยก็แวะเข้าไปที่ร้านนี้ได้ค่ะ Salvador's Coffee House นั่นเองค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์เนาะแค่อยากจะแบบว่าพูดให้ฟังว่าเพื่อนแอนได้มีการเปิดธุรกิจที่นั่นนั่นเองค่ะตอนที่แอนไปอยู่คุณหมิงอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากประเทศไทยมากเท่าไหร่ยกเว้นแต่อากาศเพราะว่าบางทีตอนช่วงที่หนาวเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหนาวเพราะว่าอากาศจะชื้นมันไม่ได้แบบว่าติดลบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่ามันชื้นมากกว่าแล้วจะมีอีกอย่างนึงแอนไม่แน่ใจนะว่าแอนจำผิดไหมแต่แอนรู้สึกว่าใน memory ของแอนเนี่ยก็คือเหมือนอาจารย์เนี่ยพาไปเหมือนคล้ายๆกับผับหรือว่าบาร์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าแบบเป็นแบบว่ามีแบบ dance floor เต้นกันแต่ว่าไม่ได้มีขายแอลกอฮอล์อ่ะแต่ว่าคนจีนเขาแบบว่าดื่มชากันอ่ะแบบมีชาแล้วก็มีกัวจือก็คือแบบเป็นเหมือนเมล็ดแตงแบบอย่างเงี้ยแอนก็เลยสงสัยว่าโอ้ผับที่จีนมันไม่มีขายแอลกอฮอล์หรอหรือว่าแบบคือที่จำได้คล้ายๆคลานะก็คือเป็นผับแต่ว่ามีขายน้ำชาแล้วก็กินแตงแอนก็เลยแบบมันก็แปลกซึ่งเมืองไทยอ่ะจะไม่มีแบบนั้นไงคือถ้าเป็นผับก็คือผับเลยถูกปะแต่เมืองจีนก็อาจจะมีแบบว่าผับที่ไม่ได้ขายแอลกอฮอล์แต่ว่าเหมือนมานั่งเหมือนวัยรุ่นมานั่งคุยกันดื่มชาแล้วก็กินแตงอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกแปลกเหมือนกันค่ะและอีกอย่างนึงที่ชอบตอนไปอยู่คุณหมิงคือเสื้อผ้าถูกมากแอนสามารถซื้อแบบกางเกงอ่ะตัวละ5หยวนแล้วก็เสื้อโค้ทแบบ20หยวนอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็แปลกดีเนาะไม่เหมือนเมืองไทยแบบเสื้อผ้าก็แต่ว่าที่เมืองไทยก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าแบบว่าเป็นเสื้อโค้ทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่เมืองจีนเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสไตล์แล้วการแต่งตัวของคนจีนเนี่ยก็จะแบบก็มีความคล้ายคลับคาไทยเนาะแต่ว่าจะมีสิ่งที่คนจีนชอบมากก็คือการแบบทำลาจื้อก็คือแบบทำผมตรงเหมือนรีบอนนะจะแบบจะเห็นว่าผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่เลยนะจะทำรีบอนมันเป็นอะไรที่ popular มากๆอะค่ะเราก็ทำว่าเราบอกว่าตัวเองอันก็ทำเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่าตอนที่อันไปอยู่คุณเนี่ยมันก็นานมาแล้วเนาะจริงๆมันก็เกือบ20ปีแล้วอะฟังดูแกเหมือนกันเนาะ anyway ก็เนี่ยก็คือคุณหมิงไม่ได้มีอะไรมากแต่ส่วนปีที่2อ่ะเราไปอันฮุยซึ่งตอนที่ไปอันฮุยอะเราไปอยู่เหมือนแบบหอพักนักศึกษาจริงๆเลยก็คือตอนไปอยู่อะเราจะมีห้องแชร์กับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นรูมเมทของเราก็คือคนไทยแหละเราว่าไปอยู่กันห้องละ2คนแล้วก็ในห้องอ่ะไม่มีอะไรเลยก็จะมีแค่เตียงใช่ไหมกับเหมือนกับตู้โทรศัพท์ที่อยู่ในห้องซึ่งตู้โทรศัพท์นี้แหละเราก็จะต้องซื้อโฟนการ์ดที่เราจะต้องใช้โทรกลับบ้านแล้วก็ไม่มีฮีเตอร์ไม่มีแอร์คอนก็คือแบบช่วงหน้าหนาวอ่ะเราก็ต้องแบบว่าห่มผ้าแล้วก็ใส่รองจอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ไฟนี้รู้สึกว่าจะตัดตอน10โมงหรือ11โมงจำไม่ได้แล้วแหละก็คือแบบเหมือนพูดง่ายๆอ่ะถ้าเกิดว่าไฟตัดแล้วก็คืออ่านหนังสือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเราก็คือแบบก็นอนเร็วแค่นั้นเองแล้วก็หอพักที่เราไปอยู่ที่อันฮุยอ่ะก็จะเป็นแบบแยกหญิงกับชายค่ะก็คือผู้หญิงก็อยู่กับผู้หญิงผู้ชายก็อยู่กับผู้ชายมันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกอะตอนอยู่อันฮุยแล้วก็ตอนที่อยู่อันฮุยอะห้องน้ำก็ไม่ได้อยู่ในตึกไงเราเนี่ยจะต้องถือกะละมังมันจะมีกะละมังแบบเหมือนกะละมังสังกะสีอะของคนจีนอะแล้วก็จะมีแบบเราก็ใส่สบู่ใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเดินไปอีกที่นึงเหมือนเป็นแบบหออาบน้ำอะเราเดินไปแล้วเราก็ถือกะละมังอะแล้วเข้าไปอาบน้ำซึ่งรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะค่าอาบน้ำจะตกอยู่ที่ 2.5 หยวนนะต่อครั้งแล้วพอเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมคะสิ่งที่แบบว่า
amaze มากมากอ่ะก็คือแบบทุกคนอาบน้ำรวมกันในห้องเดียวกันเพื่อนๆแต่มันก็เป็นจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกสำหรับคนจีนเนาะเพราะว่าคนจีนเขาก็โตมาแบบนี้แต่ว่าสำหรับแอนเนี่ยแอนไม่ได้โตมาแบบนี้ไงแอนก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรที่ amazing มากคือทุกคนเขาก็คือแบบยืนอาบน้ำแล้วก็จะมีเหมือนฝักบัวเรียงกันเลยแล้วต่างคนก็ต่างอาบน้ำบางคนก็คือบางคนก็คือเหมือนอาบน้ำด้วยกันน่ะก็ยืนอาบน้ำแช่ฝักบัวเดียวกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นร่องน้ำที่เวลาเราจะแบบปัสสาวะอะแล้วก็ไปแบบนั่นแหละคลอมร่องแล้วก็แบบปัสสาวะตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่า amaze อีกอย่างหนึ่งที่แบบ experience ที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยแต่มันก็สนุกดีเนาะแล้วคนไทยก็คือแบบใส่ผ้าถุงไงเพื่อนๆเข้าใจไหมคือเราอะเป็นคนที่อายเราก็ต้องใส่ผ้าถุงโดยที่ขนาดคนจีนน่ะเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยไงเพราะมันเป็นปกติโดยธรรมชาติของเขาแต่เราก็ใส่ผ้าถุงแต่แบบบางทีพอเราอยู่ไปนานๆน่ะมันก็จะมีบางวันที่เราแก้ผ้าจริงๆเพราะว่าบางทีเราก็แบบในความรู้สึกเนาะแอนก็อยากเหมือนแบบว่า blend in กับเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็แปลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องน้ำผู้หญิงใช่ไหมก็แอนคิดว่าน่าจะแบบห้องนั้นน่าจะอาบน้ำได้ประมาณแบบ20-30คนเลยแหละส่วนห้องน้ำชายเนี่ยแอนก็เข้าไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าเพื่อนแอนมาเล่าให้ฟังว่าห้องน้ำชายก็จะคล้ายๆกับห้องน้ำหญิงแหละแต่ว่าก็จะมีเหมือนแบบว่าเหมือนคล้ายๆออนเซ็นน่ะที่ผู้ชายลงไปแช่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่อันก็ไม่ได้ถามดีเทลส์มากใช่ไหมมันก็แปลกดีเป็นสิ่งที่แบบอเมซมากแล้วตอนที่อยู่อันฮุยอ่ะคือแอนค่อนข้างผอมแบบตอนนั้นอันจำได้เนาะน้ำหนักแอนประมาณ36-37แล้วคนจีนน่ะจะชอบคิดว่าแอนเป็นเหรินเยาว์มากๆแอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าแอนอาจจะแบบผอมมากเลยไงมันก็เหมือนผู้ชายแล้วเขาก็จะชอบมาแกล้งแอนอ่ะว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นเหรินเยาว์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกอ่ะแต่ว่ามันก็คือคนจริงเขาแบบ amazed มากเพราะเขารู้สึกว่าแบบคือเหมือนแบบจะพูดว่าอะไรคือไม่ได้บูลลี่นะเหมือนกระเทยก็คือแบบก็คือสวยถูกไหมเหมือนที่ในความคิดเขาก็คือแบบกระเทยก็คือถือเหมือนเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรเงี้ยแอนก็เลยคิดว่าถ้าเขาว่าแอนว่าเป็นแบบเหรินเยาแอนก็คิดในแง่ดีก็คือแบบเขาอาจจะคิดว่าแอนสวยอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนที่อยู่อันฮุยอ่ะมันจะมีแบบคือเราอยู่เหมือนแบบจีนเลยแล้วก็แบบเราไม่เจอชาวต่างชาติเท่าไหร่อ่ะมันเป็นกรุ๊ปเดียวที่แบบเฮ้ยคนไทยแบบกรุ๊ปแรกๆที่ไปอยู่มหาลัยนี้นะคะตอนนั้นนะคะเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนอยู่ที่มหาลัยนะคะอันฮุยกงเฉิงคือจีเฉวียนก็จะเป็นเหมือนมหาลัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอนด์ไซเอนซ์นั่นเองค่ะและช่วงนั้นนะคะตอนที่เราเนี่ยไปอยู่ที่อันฮุยใช่ไหมมันเป็นช่วงตอนที่โรคซาระบาดพอดีไงแล้วเราเนี่ยจะต้องเหมือนโดนกักตัวอยู่ในหอแบบก็อันไม่แน่ใจเนาะคือมันนานมาแล้วอันไม่แน่ใจว่าเป็นอาทิตย์หรือเปล่าแต่เราเนี่ยห้ามออกนอกโรงเรียนเลยเพราะว่าถ้าออกนอกโรงเรียนพอจะเข้ามามันจะเหมือนมีด่านที่เป็นควอรันทีนกักตัวเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคือป้าป๊ามาม่าก็คือแบบว่าเป็นห่วงเพราะว่าซาค่อนข้างรุนแรงมากนะตอนนั้นนะคะมันก็หลายปีมาแล้วแหละแต่ก็จะมีเพื่อนกลุ่มนึงที่แบบออกไปอ่ะแอนจำไม่ได้แล้วว่าใครเนาะแต่ว่าออกไปแล้วก็ต้องโดนกักตัวเพราะว่าเหมือนพอออกไปแล้วเขาก็ไม่รู้ไงว่าจะไปติดซามาหรือเปล่ามันก็คงจะคล้ายๆกับช่วงที่เป็นแบบแพนเดมิกที่เป็นโควิดอะไรเงี้ยคือมันจะต้องควอรันทีนก่อนที่จะเข้ามาในมหาลัยเนี่ยแอนกับเพื่อนๆที่มาด้วยเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในมหาลัยในช่วงนั้นนะคะแล้วก็สักพักหลังๆอะคือพอคนอะไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วอยู่แต่ในห้องอยู่ในแต่มหาลัยมันก็จะมีการประท้วงซึ่งปีนั้นนะก็คือเหมือนกับแอนรู้สึกว่าจะเป็นแบบผู้ชายก่อนเนาะที่ประท้วงคือเขาก็เหมือนแบบว่าปากระทะปาอะไรออกมาจากนอกหอเพราะว่าเหมือนเป็นการประท้วงว่าคือเขาอยากออกแล้วไงคือเราโดนกักตัวอยู่ในมหาลัยอย่างเดียวมันก็คือแอนว่ามันก็คงจะเครียดอะมันก็เหมือนในช่วงโควิดที่แบบกักตัวแล้วมันเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการประท้วงแบบปาของลงมาอะไรแบบนี้ค่ะลืมบอกอีกอย่างนึงตอนที่อันฮุยเนี่ยก็จะเป็นหอแยกเหมือนกันหญิงกับชายแล้วเราอะห้ามขึ้นไปหอผู้ชายด้วยนะเราผู้ชายก็ห้ามขึ้นมาหอเราไงแต่บางทีแบบด้วยความที่เราเป็นชาวต่างชาติมันก็จะมีแบบเพื่อนผู้ชายแวะเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบห้ามโดยเด็ดขาดเลยนั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงนะที่แอนสังเกตได้ก็คือจริงๆอ่ะแอนสังเกตตั้งแต่คุณหมิงแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดเท่าอันฮุยก็คือแบบว่าตอนกลางคืนในเพราะว่าเหมือนหอจะแยกเป็นหอพักชายหญิงใช่ไหมแล้วแบบถ้าเป็นแฟนกันอ่ะมันก็ขึ้นห้องกันไม่ได้เหมือนแบบจะไปหากันหรือไปนั่งคุยกันในห้องไม่ได้เขาก็จะต้องไปกงหยวนก็คือเป็นแบบเป็นส่วนในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็แปลกเพราะว่าอาจารย์คนจีนบอกว่า
ถ้าเกิดว่าอยากจะเจอเพื่อนผู้ชายเธอก็ต้องไปกงหยวนซึ่งบางทีอ่ะเพื่อนผู้ชายของเราไม่ใช่เพื่อนผู้ชายที่เป็นแฟนเราไงเหมือนเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ไปกงหยวนไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือสนุกมากแต่จริงๆมันก็ไม่ดีหรอกนะเพื่อนๆคือตอนนั้นน่ะแบบเราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยแกไปส่องไหมคือเราอ่ะจะชอบส่องไงว่าเฮ้ยมีคู่ไหนบ้างไปนั่งคือเราจะเห็นแบบว่าในมหาลัยจีหรือแบบโรงเรียนจีเลยว่าตอนกลางคืนน่ะจะมีแบบเป็นคู่อ่ะไปนั่งนั่งแบบว่าคู่หลักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแอบส่องเอ้มีเพื่อนเราบ้างไหมอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่เรียนเมืองจีเนี้ยก็คงจะเข้าใจสิ่งที่อ่านพูดเนาะเพราะว่าที่เมืองไทยอ่ะมันไม่มีแบบนี้มันค่อนข้างเปิดอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าจะมีหอชายหญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถไปเจอกันแบบข้างนอกได้ผู้ชายก็อาจจะสามารถขึ้นมาหอผู้หญิงได้อะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นที่อยู่เมืองจีน่ะคือมันไม่ได้เลยไงเราก็สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือไปกงหยวนแล้วก็ไปนัดเจอเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตลกดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบอันฮุยก็คือแบบคืออยู่เหมือนคนจีเลยอะแล้วอันจำได้ว่าอันมีบัดดี้ของอันที่เป็นคนจีนะคะตอนเนี้ยเขาก็ทำงานกับรัฐบาลแล้วล่ะเขาทำงานไปเป็นตำรวจแล้วเขาก็มีเพื่อนผู้ชายคนนึงก็อาจจะไม่ได้มาจีบหรอกนะแต่ว่าเขาชวนแบบชวนไปออกเดทแล้วเดทของแอนนะก็คือไปเล่นสเกตค่ะสเกตนี้ไม่ใช่แบบอินไลน์สเกตนะเป็นสเกตที่แบบเป็นโรลเลอร์สเกตที่เป็นสี่ล้อแล้วแบบมันเป็นครั้งแรกของแอนคือเข้าไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนลานสเกตในสมัยก่อนที่แบบยุคป้าป้ามามาที่แบบเขาเล่นสเกตอ่ะคือคนจีนเล่นสเกตเก่งมากคือแบบเข้าไปข้างในมันก็เหมือนแบบimagine เนาะมันก็จะคล้ายๆกับว่าลานโบว์ลิ่งแต่ว่ามันจะเป็นลานสเกตนะแล้วทุกคนก็คือแบบว่าเล่นกันเก่งมากคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นครั้งแรกที่เราเคยได้เห็นแบบเนี้ยเขาก็พาเราไปออกเดทแล้วก็แบบว่าเล่นสเกตมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบประทับใจอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะตอนที่อยู่อันฮุยคือจะมีประสบการณ์แบบที่ประทับใจหลายๆอย่างเยอะมากเพราะว่าเพื่อนสนิทแอนเนี่ยที่อยู่อันฮุยปัจจุบันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ชื่อลูลูนะคะเขาก็เป็นคนที่แบบน่ารักมากๆเราก็ยังติดต่อคุยกันอยู่แล้วก็อีเมลกันอยู่อะไรเงี้ยแอนหวังว่าถ้าเกิดว่าแอนมีโอกาสได้กลับไปเมืองจีหรือไปอันฮุยเนี่ยแอนก็อยากไปเยี่ยมเพื่อนๆของแอนนะเพราะส่วนใหญ่เขาก็มีลูกอะไรกันหมดแล้วอะมันก็พอนึกถึงแล้วมันก็แบบคิดถึงสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่อยู่อันฮุยอันไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์เหมือนอันไหมนะอันรู้สึกว่าแบบเหมือนคนจีนอย่างนึงที่แบบรู้สึกตลกดีอะเหมือนไม่รู้สึกแปลกหรอกแต่รู้สึกประหลาดใจมากกว่าว่าเหมือนเวลาอยู่เมืองจีนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาจีบอะเขาจะชอบใช้มุกที่แบบเธอหน้าเหมือนแฟนเก่าฉันมากเลยแล้วมันก็ทำให้เราแบบเอใจไงตกลงชอบเราเพราะที่เป็นเราหรือว่าชอบเราเพราะหน้าเหมือนแฟนเก่าไอ้นี้ไม่รู้ว่าเป็นมุกของชาวอันฮุยหรือเปล่านะแต่ว่าจังหวัดอื่นหรือมณฑลอื่นแอนก็ไม่รู้ว่าเขามีการจีบแบบไหนแต่ว่ามันก็แปลกดีอะเพราะว่าหลายๆคนอะพูดแบบเนี้ยกับแอนว่าเฮ้ยเธอหน้าเหมือนแฟนเก่าใช่มากเลยก็เลยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคบกับคนจีนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามีประสบการณ์แบบนี้ค่ะไลฟ์อีกอย่างนึงนะคะที่สังเกตได้เหมือนคุณหมิงเลยค่ะแฟชั่นทรงผมก็คือจะเป็นลาจื๊อก็คือแบบผมตรงแล้วแอนจำได้ตอนนั้นนะแอนไปเข้าร้านทำผมคือที่เมืองจีนสมัยก่อนอ่ะเขาจะไม่มีเตียงสระเหมือนแบบประเทศไทยไงที่นอนจับใช่ไหมที่จริงก็คือนั่งสระนั่งสระมันก็แปลกเนาะแล้วก็จะมีการอั้นหมอก็คือจะมีการมาสระหัวเรามีการมาสระแบบว่าไหลอะไรเงี้ยแอนก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีแล้วแอนก็ชอบด้วยเวลาเขามาสระแอนอะไรเงี้ยแอนจำได้ว่าแอนอ่ะคืออากาศหนาวถูกปะแล้วแอนก็ใส่น้ำมันแบบมะม่าคือให้น้ำมันมะพร้าวแอนไปแอนก็ใส่แล้วมันไงแล้วแอนกับว่าแอนจะไปทำลาจือเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทำก่อนเลยเธอลองรีดผมก่อนไหมแล้วเขารีดอ่ะมันมากเลยแล้วเขาก็คือแบบเขาก็หยุดไงเขาบอกขอโทษนะมันมากเลยเราก็แบบรู้สึกอายมากๆอ่ะแต่แบบเขาคงคิดในใจว่าแบบเฮ้ยมันไม่สระผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราอะอยากจะบอกเขาว่าคือเราบอกเขาไปแล้วเราว่าเราอะใส่น้ำมันมะพร้าวมาไงแต่เหมือนเขาจะแบบดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อเราอะแต่เราก็รู้สึกอายนะเพราะแบบเขาอาจจะคิดว่าเราสกปรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่จริงอะมันเป็นน้ำมันมะพร้าวก็รู้สึกอายเหมือนกันเข้าใจแหละแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ทำเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนที่แอนอยู่อันฮุยอะมันเป็นตอนที่แอนเนี่ยได้เรียนภาษาจีนมาจะพูดก็คือได้เรียนตั้งแต่ที่คุณหมิงเอาละแต่ว่าคืออันฮุยจะพูดไงล่ะคือเราเจอแต่เพื่อนคนจีนไงเราภาษาจีนเนี่ยเราจะพัฒนาเร็วมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเราใช้ภาษาไทยกับเพื่อนคนไทยนี่แหละแต่ว่าเพื่อนคนจีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ภาษาจีนของเราเนี่ยพัฒนาเร็วขึ้นมากเลยค่ะ
อ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะตอนที่อยู่อันฮุยอ่ะมันทำให้อันรู้จักกับเรือโกก็คือแบบเป็นซอสเซจของจีนเขาเรียกว่าเรือโกก็คือฮอทดอกใช่ไหมอันกินทุกวันเลยอ่ะอันชอบมากๆเรือโกแต่อันก็คิดนะมันเป็นเนื้อหมาจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นหมูแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าเรือโกนั่นเองค่ะก็คือแบบเรือก็คือร้อนใช่ไหมโกก็คือหมาไงหมาร้อนอาจจะเป็นแบบฮอทดอกจากแบบอเมริกันอะไรเงี้ยแต่อร่อยมากมันๆด้วยยังไงถ้าเกิดว่าใครไปก็อย่าลืมลองไปทานเยอโกกันนะคะแอนคิดว่าเยอโกตัวเนี้ยก็คือมันก็ texture เหมือนแบบกุนเชียงอะค่ะมันก็จะมันๆหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่แบบไส้กรอกเลยอะแบบที่แคนทีนอะจะมีขายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเยอโกโดยทั่วไปอันว่าน่าจะเป็นคำศัพท์ที่เป็นทับศัพท์มาจากอเมริกันก็คือพวกฮอทดอกอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนาะแอนรู้สึกว่าคนจีนอะเป็นแบบเป็นคนที่โรแมนติกมากๆแบบร่างมานมากๆโรแมนติกแล้วแบบเหมือนเวลาเขาชอบใครอ่ะเขาก็จะทำของให้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตอนไปอยู่อันฮุยคือเราก็ไม่ได้ป๊อปหรอกแอนรู้สึกว่าแบบทุกคนที่เป็นชาวต่างชาติอ่ะคนจีนก็อาจจะเห็นว่าแบบเอกซอติกไงคือไม่เคยเจออะไรเงี้ยเราทุกคนเพื่อนๆก็จะได้แบบของขวัญที่แบบมีคนจีนเอามาให้อย่างแอนนี่ก็จะมีคนวาดรูปให้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ประทับใจเนาะเหมือนเขาไม่เคยเห็นชาวต่างชาติเพื่อนๆ เหมือนเรา imagine เราใช่ไหมแบบอยู่แต่ในเมืองไทยไม่เคย expose to foreigner whatsoever แล้วไปเจอแบบชาวต่างชาติครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นประมาณนั้นซึ่งตอนที่วันฮุยอะคือชอบมากได้แบบรับรู้วัฒนธรรมแล้วก็มีชีวิตใช้ชีวิตเหมือนคนจีนเลยอ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงลืมพูดไปก็คือเราเป็นนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องแบบว่าสตรีทเหมือนคนจีนนะแต่ว่าช่วงหลังจากข้าวเย็นน่ะคนจีนน่ะจะไปที่ห้องเรียนเพื่อที่จะไปอ่านหนังสือเพื่อนๆคือแบบคือเขาแบบเคร่งมากแอนไม่รู้ว่าเป็นกฎของทุกมหาลัยหรือเปล่านะแต่ว่ามหาลัยอันฮุยที่แอนไปอ่ะก็คือคนจีนพอหลังจากทานข้าวเสร็จใช่ไหมเขาก็จะไปเหมือนอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องเรียนของเขาแล้วพอชักช่วง10โมงแอนไม่แน่แอนจำไม่ได้จริงๆว่า10โมงหรือว่า11โมงมันถึง4ทุ่มนะคะทุกคนอันจำไม่ได้ก็คือจะมีการปิดไฟแล้วคนจีนก็จะกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะแบบว่าเตรียมตัวนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกดีซึ่งแบบเขาเป็นแบบดิสซิพลินมากๆแอนไม่รู้ว่าแบบเป็นกฎของมหาลัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแอนก็เคยมีโอกาสที่แบบเข้าไปบอกว่าในห้องเรียนหนังสือของเพื่อนคนจีนจริงๆอะแล้วก็ไปนั่งก็ไปนั่งเมานั่นแหละแต่ว่าก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกดีอะไรเงี้ยซึ่งเมืองไทยไม่มีแบบนี้ไงคืออันรู้สึกว่าถ้าเกิดเมืองไทยแล้วแบบไปอยู่หอที่มหาลัยแล้วโดนบังคับให้เรียนหนังสือหลังจากเรียนหนังสือแล้วคนก็อาจจะประท้วงไงแต่คนจีนเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อันฮุยลืมเล่าห้องน้ำคือเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะมีห้องอาบน้ำคือห้องอาบน้ำอ่ะมันจะอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าในตึกอ่ะก็จะมีเหมือนห้องน้ำที่เราสามารถบอกว่าปลดทุก number one number two ใช่ไหมก็คือปัสสาวะกับอุจจาระอะไรเงี้ยก็มันจะแบบมันเป็นแบบเป็นร่องอ่ะแต่เป็นร่องที่ใหญ่มากขุดร่องแล้วก็จะมีเหมือนกำแพงกั้นแต่ละร่องใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบทุกชั่วโมงแอนไม่แน่ใจนะคือมันจะมีเหมือนเป็นร่องใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็จะมีกำแพงนะมองภาพนะแล้วมันจะมีเหมือนแทงน้ำอ่ะอยู่ที่สุดกำแพงของอีกฝั่งนึงแล้วทุกๆ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะไหลเข้ามาเพื่อที่จะล้างสิ่งที่เราอะได้ถ่ายลงไปในร่องถูกไหมซึ่งถ้าเพื่อนแอนมีอยู่คนนึงโชคไม่ดีอะคือเราไม่รู้มาก่อนไงว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลถูกปะเออแล้วเพื่อนแอนอะไปนั่งห้องสุดท้ายเธอเข้าใจไหมคือแบบพอน้ำไหลลงมาเว้ยมันแรงเยอะมากไหลใส่คนที่นั่งห้องสุดท้ายคือโดนคือน้ำอ่ะไหลไปในรูก็จริงแต่มันก็จะมีโดนกำแพงแล้วก็กระเด้งขึ้นมาใส่ก้นเราอ่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบคือมันไม่โอเคไงแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบพอคิดย้อนกลับไปอ่ะมันก็ขำอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเออว่ะถ้าเรารู้ก่อนเราก็คงจะแบบหลีกเลี่ยงแต่เราไม่รู้ไงแล้วเพื่อนคนนั้นเขาก็แต่โชคดีนะมันไม่ร้อนไงปกติแบบว่าเพื่อนๆเคยเห็นไหมเวลาที่เราไปเมืองจีนอ่ะเหมือนอาอีเวลาที่ถูพื้นแล้วเขาจะชอบแบบเอาน้ำมาราดอ่ะคือน้ำร้อนไงแต่ว่าน้ำที่ไหลออกมาจากในห้องน้ำตรงนั้นมันไม่ร้อนมันก็เลยโอเคหน่อยแต่แบบความรู้สึกของเราที่แบบโดนน้ำที่โดนล้างล่องปัสสาวะอุจจาระของเรามันก็รู้สึกแย่งเนาะแต่ว่าก็โชคดีที่แอนไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนั้นก็ถือว่าโชคดีไปค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์แบบนั้นก็เอามาเล่าให้ฟังได้นะคะอีกเรื่องนึงในอันฮุยเรื่องเยอะมากอันฮุยชอบมาก
อยากกลับไปก็คือเหมือนบัตรโทรศัพท์ใช่ไหมมันจะมีบัตรโทรศัพท์ซึ่งบางทีมันก็แพงไง100-150อะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าถ้าเราแบบเงินหมดแล้วเราก็จะชอบแบบโทรเก็บปลายทางแบบมาแล้วพอกลับมาเขาก็จะบ่นไงเพราะว่าแต่เขาก็รับไงเหมือนเวลาเราโทรกลับบ้านใช่ไหมมันจะมีให้บอกว่าเก็บปลายทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทางบ้านอ่ะถ้าเขาให้เก็บปลายทางเขาก็จะบอกว่าเก็บปลายทางได้อะไรเงี้ยคือตอนกลับมาก็โดนบ่นเหมือนกันเพราะว่าเก็บปลายทางเยอะมากหลายพันมากๆเลยช่วงสมัยก่อนคือตอนนั้นมันก็ถือว่าแพงใช่ไหมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับบัตรพวกบัตรโทรศัพท์อะไรเงี้ยคนจีนเป็นคนที่จำเก่งมากแอนไม่รู้ว่าโดยแบบโดยจีนหรือว่า DNA หรืออะไรนะคือแบบเนี่ยเหมือนอย่างบัตรเนี้ยเขาซื้อมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบจำแล้วเขาก็ตัดทิ้งเลยเหมือนมันเป็นโดยแบบคือพฤติกรรมด้วยแหละเหมือนแบบเหมือนหอพักของหอพักนักศึกษามันก็จะมีโทรศัพท์ใช่ไหมแต่เหมือนถ้าเป็นหอพักนักศึกษาจีนอะก็จะมีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะแชร์ห้องนึงอะไม่เหมือนกับตอนที่แอนไปอยู่คือแอนจะแชร์เฉพาะแอนกับเพื่อนแอนแต่ว่าหอพักจีนอะเขาจะแชร์ห้องนึงมากกว่า1 คนไงเขาก็จะต้องมีโทรศัพท์แล้วทุกคนก็คือแบบคือพอซื้อเสร็จอะเหมือนเพื่อนแอนส่วนใหญ่ซื้อเสร็จเขาก็ทิ้งแล้วก็ฉีกเลยแล้วเขาก็จำรหัสอะไว้ในหัวคือแบบจำเก่งมากก็คือถือว่าแบบก็เข้าใจอะว่าทำไมคนจีนถึงเป็นชาตินึงที่เวลาแข่งขันเรื่องการสอบหรืออะไรเขาเก่งมากๆเพราะว่าเขาจำเก่งแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยคือตั้งแต่เด็กจนโตอะมันก็เป็นเหมือนการสอนว่าเขาต้องจำเก่งอยู่แล้วอะในเรื่องต่างๆในการใช้ชีวิตมันก็เลยรู้สึกว่าก็เข้าใจได้ว่าทำไมคนจีนถึงเป็นแบบประเทศที่อ่านหนังสือแล้วก็จำเก่งนั่นเองค่ะแอนคิดว่านะอาจจะกลัวโดนขโมยด้วยแล้วก็ในประเทศจีนก็อาจจะมีเหมือนการแข่งขันสูงด้วยก็เลยแบบรวมๆกันก็เลยทำให้ชาวจีนเนี่ยเป็นคนที่ขยันเก่งแล้วก็จำเก่งเนี่ยแอนก็อยากได้ส่วนนี้นะแต่แบบนั่นแหละมันผ่านไปแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตอนที่อยู่อันฮุยนะจำได้ว่าตอนที่กำลังจะกลับอะก็รู้สึกแบบโอ้รู้สึกแบบว่ามันจะไม่เหมือนกับตอนที่อยู่คุณหมิงเนี่ยคุณหมิงก็คืออยู่สบายๆใช่ไหมแต่พอตอนอยู่อันฮุยมันก็เหมือนใช้ชีวิตเหมือนคนจีนเลยทุกอย่างคอนดิชันก็จะเหมือนคนจีนหมดเลยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าผูกพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการร้องไห้ด้วยเพราะแบบเรารู้สึกผูกพันเราอยากอยู่ต่อแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยอันจําได้ว่าตอนนั้นเพลงของหลิวเต๋อหัวเนี่ยดังมากๆแล้วเพื่อนแอนเขียนเพลงนี้ให้เลี่ยนสีก็คือแบบเลี่ยนสีก็คือจะ practice ก็คือพยายามที่จะเลี่ยนสีที่ไม่มีพวกเราอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้แบบคือตอนนั้นตอนเด็กๆเนาะมีอะไรมากระทบเราก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วพอได้แบบนั่งฟังเพลงตอนนั่งรถบัสไปสนามบินมันก็ยิ่งแบบว่าประทับใจมากๆถ้ามีโอกาสอะจริงๆถ้าแอนมีลูกเนาะแอนก็อยากส่งไปอยู่อันฮุยกับเพื่อนแอนเหมือนกันอะไรเงี้ยคือถ้าแอนได้มีโอกาสกลับไปเมืองจีนแอนก็อาจจะทําคลิปในเมืองจีนให้เพื่อนๆดูก็ได้ค่ะส่วนที่สุดท้ายนะคะก็คือปีที่3คือแอนเนี่ยจะเรียนจบ3 ปีครึ่งใช่ไหมเพราะว่าเราได้มีการไป exchange ที่ต่างประเทศทุกปีเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปอยู่เหมือนคุณหมิงเนี่ยรู้สึกว่าจะไปอยู่3เดือนอันฮุย3เดือนแต่ว่าปีสุดท้ายเนี่ยก็คือไปจบที่จีนเลยก็จะไปอยู่ทั้งหมดเนี่ย6เดือนค่ะที่สุดท้ายนะคะก็คือเซี่ยงไฮ้ค่ะก็ตอนแรกที่แบบรู้ว่าจะไปเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะเซี่ยงไฮ้บอกว่าเราแบบได้ทำรีเสิร์ชมาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนไดนามิกมากเพราะว่าแบบมีแบบวัฒนธรรมมีชาวต่างชาติคือทุกอย่างบอกว่าเป็นไดนามิกมากๆภาษาไทยอันไม่รู้อะไรนะแต่แบบ diversity หรือแบบเป็นแบบเมืองที่มี energy อาจจะคล้ายๆกับกรุงเทพอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็จะไปอยู่6เดือนเพราะว่าหลังจาก6เดือนแอนก็วางแผนฉันต้องเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ต่อแน่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะเราไปอยู่แบบมหาลัยที่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองมากคือเราอะจะต้องนั่งรถเข้ามาในเมืองตัวเมืองเซี่ยงไฮ้อะประมาณ1 ชั่วโมงแล้วเราต้องรอรถบัสแบบนานมากๆตอนนั้นที่ไปอยู่ก็คือเป็น Shanghai University ก็คือแบบเป็นแคมปัสที่อยู่ไกลจากเซี่ยงไฮ้ออกไปอะไรเงี้ยที่ประทับใจนะก็มีหลายอย่างอะแต่ว่าตอนที่ไปอยู่เซี่ยงไฮ้มันก็จะเป็นเหมือนแบบหอเด็กแบบอินเตอร์ไปแล้วเพราะว่าเซี่ยงไฮ้อะชาวต่างชาติแบบมาเรียนเยอะมากมันก็จะมีหอพักสำหรับที่เป็นชาวต่างชาติเลยห้องน้ำอะไรมันก็จะไม่เหมือนกับที่อันฮุยที่เราจะต้องแบบเดินไปอีกตึกนึงไปจ่ายตังก็คือมีห้องน้ำในตัวอะไรเรียบร้อยมันก็ถือว่าสบายขึ้นแต่ว่าการเรียนภาษาจีนของแอนรู้สึกว่าแอนได้เรียนจากที่อันฮุยมากที่สุดเพราะว่าคือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยจำเป็นจะต้องใช้ภาษาจีนแต่เซี่ยงไฮ้ก็จะมีแบบเด็กอินเตอร์จากทั่ว
ทั่วโลกอะพูดง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกอีกแบบนึงแล้วตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้ก็คือเราต้องแบบว่าคืออันไม่รู้นะคนที่อยู่เซี่ยงไฮ้สมัยก่อนนานมาแล้ว20 กับ 20 กว่าปีที่แล้วอะมันจะมีผับที่หนึ่งอะเป็นผับแบบ student คือมันไม่ใช่เป็น student bar หรอกแต่ว่ามันถูกมากมันจะอยู่ที่จิงอันซื่อก็คือเป็นแบบ area สำหรับคนรวยแหละแต่ผับเนี้ยชื่อ Windows ไม่รู้ว่ายังอยู่อีกไหมนะถ้าเกิดแอนมีโอกาสแอนก็อยากแบบแวะไปดูคือแบบเพราะว่าดริงก์อะคือเครื่องดื่มอะไรแบบถูกมากแล้วเราก็ชอบไปที่นั่นเปิดเพลงแบบแนวฮิปฮอปเออถ้าเกิดว่าใครอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วแบบว่ายังพอทราบว่ายังมีผับนี้อยู่ไหมเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก็คือแบบเหมือนช่วงวันศุกร์อะพอเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าเราหยุดเราก็มันจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมที่แบบเฮ้ยแกไปเที่ยวกันก็นั่งรถไปเที่ยวกันแล้วแบบพอไปเที่ยวอะสมมติผับปิดแอนไม่แน่ใจนะว่าตีสองคือผับที่จีนอะมันปิดคือปิดดึกมากๆไม่ใช่สิปิดเช้าเลยแหละ3 ตี 3 ตี 4อะไรเงี้ยแต่เรายังกลับมหาลัยไม่ได้ไงเราก็ต้องรอรถรอบแรกก็คือเกือบแบบว่า6 โมง 7 โมงเช้าแล้วแหละเราก็ต้องแบบนั่งรอรถเพื่อที่จะกลับมามหาลัยแล้วก็นอนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยชีวิตมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเออมันก็ถือว่าโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แอนชอบเซี่ยงไฮ้นะเพราะว่าแอนเนี่ยได้เจอแบบชาวต่างชาติที่คือมันเป็นหลายชาติหลายภาษามากๆมันทําให้เราเนี่ยเรียนรู้เค้าเจอวัฒนธรรมของแต่ละชาติแล้วก็เรียนรู้การที่จะแบบเหมือนชาตินี้เราควรจะปฏิบัติตัวกับเค้ายังไงเค้าไม่ชอบอะไรเนี่ยมันทําให้เป็นแบบอะไรที่แบบคือไม่ได้ไปเรียนภาษาอย่างเดียวแต่ไปเรียนเกี่ยวกับ culture ของชาติอื่นๆด้วยส่วนตอนที่ไปอยู่เซี่ยงไฮ้อ่ะก็ชอบอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าชาวเซี่ยงไฮ้อ่ะเขาก็จะมีเหมือนทุกมณฑลแหละเขาก็จะมีแบบไดอะแลกต์ของเขาใช่ไหมก็มีได้แบบว่า catch เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างหายหัวมาบ้างก็คือไดอะแลกต์ของเซี่ยงไฮ้ก็เลยแบบรู้สึกชอบและอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คนเซี่ยงไฮ้อ่ะจะชอบพูดว่าฟังฉันก่อนมันคล้ายๆกับคนไทยไหมเพื่อนๆว่าคือแบบมีอะไรเขาจะที่หมอกลางก็คือแบบฟังกูก่อนฟังฉันก่อนอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเออมันก็คล้ายๆคนไทยเนาะคล้ายๆกับอากงอาม่าเราเหมือนกันเนาะที่แบบชอบตะโกนว่าเฮ้ยฟังฉันก่อนอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนคนจีนมากขึ้นอ่ะตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้ก็คืออากงอาม่าแบบบรรพบุรุษอาน่ะก็คือมาจากซัวเถาใช่ไหมกับชาวโจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่คุยกับเพื่อนคนจีนที่นั่นน่ะเขาจะบอกเธอไม่ใช่คนไทยนะเธอเป็นคนจีน100%แต่สำหรับตัวเราอะเราคิดว่าเราเป็นคนไทยเพราะเราเกิดที่นี่ไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเชื้อไทยและหน้าตาเราอะคือตัวแอนเองอะแอนก็ไม่ได้แบบเหมือนคนจีนมากมายแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นญาติคนอื่นก็จะแบบขาวๆแบบจีนมวยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแอนก็จะออกมาแบบว่าเป็นแกะดำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้ก็คือไม่ได้มีอะไรแบบพิสดารหรือแปลกเท่ากับอันฮุยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแอบหนีเที่ยวมากกว่าคือไปในเมืองอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีตอนนั้นน่ะคือตลาดที่เป็นตลาดแบบ fake market โอ้จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรคือมันนานมากแล้วไงเออเราก็จะไปแล้วมันจะมีแบบแบรนด์ทุกแบรนด์เลยอะที่เป็นแบบเฟกอะแล้วเราก็แบบสนุกสนานมากกับการต่อแบบเหมือนบางทีอันจำได้ว่ามีเพื่อนสวีดิชแอนคนหนึ่งอะเขาต่อถุงเท้าใช่ไหมปกติมันจะ4 คู่ 4 คู่ 20 หยวนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแอนไลน์มากเลยอะคือแบบต่อแบบน่าเกลียดเลยนะหยิบขึ้นมาเว้ยแล้วเขาบอกว่า20 หยวนมันก็โอเคเราเชื่อเขาหยิบมาแล้วเอาแบงค์แบบ5 หยวนอะตั้งไว้จนแบบคนวิ่งคือเจ้าของร้านต้องวิ่งมาตามแต่เขาก็คือแบบเออทะเลาะกันนิดหน่อยแล้วเขาก็ให้คือแบบมันเป็นอะไรที่ต้องต่อราคาไงแต่แอนไม่แน่ใจนะว่าตลาดเนี้ยปิดไปหรือยังเพราะแอนไม่ได้กลับเมืองจีนนานมากแล้วช่วงนั้นคือตอนที่แอนไปก็20 ปีที่แล้วไงแอนรู้สึกว่าน่าจะชื่อเซียนหยางมาร์เก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบของท็อปทุกอย่างในตลาดนั้นแล้วแบบชอบมากเวลาที่แบบต่อใช้จิ้มเคิร์บเคิร์บกิเล็กเพื่อนๆคงแบบนึกภาพออกเนาะเพราะที่เมืองไทยก็มีเนาะแบบจิมอ่ะเท่านี้ได้ไหมไม่ได้เออก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะเรียกตามอ้อหลายๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีเพื่อนๆมันเป็นชีวิตอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกับอันฮุยแล้วก็ตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้ก็ได้มีโอกาสแบบว่าเจอกลุ่มเวลาที่เราไปเที่ยวใช่ไหมเราก็จะเจอกลุ่มที่เป็น ABC ก็คือ American Born Chinese ไม่รู้เพื่อนๆถ้าคนที่อยู่เมืองจีนก็อาจจะทราบเนาะก็คือเขาจะเรียกตัวเองว่า ABC ได้มีโอกาสรู้จักพวก ABC นี่แหละเขาก็จะแบบเหมือนชอบมาพูดเพราะว่า
คือในเซี่ยงไฮ้อันคิดว่าน่าจะขายกรุงเทพแหละมันก็จะมี area สำหรับคนรวยคนจน upper class อะไรอย่างเงี้ยแล้วพวก ABC เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ผู่ตงคือผู่ตงที่เซี่ยงไฮ้ณตอนนั้นนะก็คือเป็นบ้านที่เป็นแบบวิลล่าก็คือแบบมีพูลวิลล่าแล้วก็ส่วนใหญ่คนมันเป็นแบบ develop area ที่จะต้องข้ามน้ำไปอีกอะเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเห็นในหนังที่มันเป็น Pearl Tower ใช่ไหมก็คือผู่ตงนั่นแหละมันจะอยู่ฟากนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะมีวิลล่าที่ใหญ่ๆมากๆอะไรก็มีโอกาสได้รู้จักชาว ABC นี่แหละแล้วเขาก็จะพราวมากที่เขาแบบ ABC แล้วก็พูดแบบเป็น American accent ผสมอังกฤษมันก็แปลกดีแล้วคือ ABC อ่ะเขาก็จะมีผับที่เหมือนกับว่าไปแล้วก็มี ABC ไงก็มันจะเหมือนแยกกันเลยอะเหมือนผับที่อันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็น Windows เพราะว่ามันถูกใช่ไหมมันก็จะมีทั้งชาวต่างชาติคนจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เป็น student มากกว่าแต่มันจะมีอีกผับนึงอันไม่แน่ใจแล้วอะมันชื่อ Love Fabric อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวก ABC ที่แบบไปรวมกันเยอะมันก็คือแยกไปเลยแล้วก็มีที่หนึ่งที่แอนชอบไปมากๆอันนี้คือตอนที่ไปอยู่อ่ะคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะใช่ไหมเราอ่ะชอบไปทานอาหารไทยร้านนี้ก็คือซินเทียนตี้ก็คือจะเป็นแบบแอรีที่ค่อนข้างเหมือนแอนไม่รู้นะจะเปรียบเทียบทองหล่อกับซินเทียนตี้ได้ไหมนะแต่ว่าแอรีตรงนั้นก็จะมีร้านอาหารที่หรูๆหน่อยตอนกลางคืนก็จะมีแบบเหมือนแบบให้เดินมันก็จะมีช้อปปิ้งด้วยมีร้านอาหารด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นคือเป็นอีกแบบอะคือเหมือนเราสามารถเห็นแบบจะเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนแบบเหมือนก็คงจะเหมือนกรุงเทพแหละก็คือแบบเฮ้ยแบบที่นี่มันดูหรูมากแล้วอีกที่นึงก็ธรรมดาอีกที่นึงก็คือแบบแย่ไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเห็นเลยอะว่าคลาสมันต่างกันมากๆเลยแล้วก็ร้านอาหารนั้นนะคะชื่อร้านซิมพิชัยคืออันชอบมัสมั่นของที่นั่นมากซึ่งตอนนี้อันก็คิดว่ายังอยู่นะถ้าแอนกลับไปมีโอกาสกลับไปเซี่ยงไฮ้อันก็จะไปทานข้าวที่ร้านนั้นค่ะก่อนที่อันจะเรียนจบอ่ะมันจะมีช่วงที่เป็นเหมือนกับว่า Labor Day ใช่ไหมที่เมืองจีนมันจะเป็นฮอลิเดย์ที่ใหญ่มากซึ่งทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดซึ่งบางคนเนี่ยกลับไปแล้วก็ไม่กลับมาทำงานที่เซี่ยงไฮ้แล้วซึ่งช่วงนั้นนะอันก็คิดว่าอันต้องไปเยี่ยมเพื่อนอันที่คุณหมิงอันก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนที่เป็นรูมเมทของแอนที่เป็นคนไทยนี่แหละซึ่งเพื่อนแอนเนี่ยเขาก็เหมือนอยากกลับไปเยี่ยมเพื่อนสนิทเขาที่คุณหมิงด้วยตอนปีแรกที่เราได้เจอกันแล้วแอนเองเนี่ยก็อยากกลับไปเยี่ยมเพื่อนแอนแล้วก็กลับไปดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลับไปเยี่ยมเพื่อนที่กำลังจะเปิดร้านกาแฟร้านเนี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วเพราะว่าเราอะอยากซื้อตั๋วเครื่องบินแหละแต่เราเงินไม่พอไงเราเป็นนักเรียนตอนนั้นตั๋วเครื่องบินไปกลับเซี่ยงไฮ้คุณหมิงรู้สึกจะอยู่ที่ 3,000 หยวนเราเพื่อนๆคิดดูเมื่อแบบเกือบ20ปีที่แล้วว่า 3,000 หยวนคือมันเยอะไงก็เป็นหมื่นอะแล้วเราเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากขอที่บ้านเราก็เลยตัดสินใจโอเครถไฟก็ได้รู้สึกจะแบบใช้เวลาวันนึงนะตอนนั้นน่าจะมากกว่าวันนึงนิดนี้นะเพราะแต่ตอนนี้อาจจะเร็วขึ้นเนาะเราก็ซื้ออะจองที่เรียบร้อยติดกันนั่งรถไฟเนี่ยโหประสบการณ์เยอะมากเพื่อนๆนั่งรถไฟเหมือนแบบตอนกลางคืนอะตอนที่เราต้องนอนอะเหมือนแบบทุกคนก็จะมาปูกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วนอนเต็มพื้นเลยเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามีแบบว่าช่วงเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยมันจะสามารถมีคนมาบอกว่ามาแย่งที่เราได้แต่แอนอะโชคดีเพราะแอนอะไปกับเพื่อนไงพอแอนไปเข้าห้องน้ำเนี้ยเพื่อนแอนก็ยังอยู่ก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่แอนไม่รู้ว่าจะเป็นความประทับใจได้ไหมเนาะแต่มันก็แปลกอะคือแอนอะจะเข้าไปล้างมือในห้องน้ำเพื่อนคือแบบทานข้าวอะไรเสร็จใช่ไหมเข้าไปล้างมือคือแอนไม่ได้เข้าห้องน้ำไปเต็มตัวแอนแค่แบบว่าเปิดประตูแง้มไว้แล้วก็ล้างมือใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงจีนคนนึงเข้ามาในห้องน้ำในรถไฟนะแล้วปิดประตูล็อกแล้วเขาก็นั่งถ่ายหนักแล้วเราก็สวยละกูอะไรเงี้ยคือแบบคิดเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงเราก็แบบหันไปอ่ะแล้วเขาก็นั่งคือมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแบบว่ารังเกียจนะแต่อาจจะเป็น culture ของเขาที่เขาไม่ได้อายไงแล้วอีกอย่างมันก็เป็นความผิดของแอนด้วยที่แอนไปล้างมือในห้องน้ำโดยที่ไม่ได้ปิดประตูแอนก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็คือถ่ายหนักแล้วเขาก็ถามแอนเลยนะเขาถามว่านี่นะหลี่ก็คือแบบมาจากไหนอะไรเงี้ยแอนก็บอกว่าไทยกว่าคือจริงๆก็ไม่ได้อยากคุยกับเขาไงเพราะเขากำลังถ่ายอยู่แล้วเขาก็นะคือเขานั่งแล้วแอนยืนอะแล้วก็คุยกันน่ะแล้วเขาก็บอกโหยเก่งจังเลยมาคือเราก็แบบมันเป็นประสบการณ์ที่พูดไม่ถูกเหมือนกันว่าจะดีใจหรือเสียใจแต่มันก็คืออาจจะเป็นแบบคือเขาไม่ได้อายขนาดนั้นที่จะแบบว่า
คือมันอาจจะเป็นห้องน้ำในมึงแต่ว่าณตอนนั้นแอนแบบแอนออกมาแล้วแอนก็รู้สึกแบบกูเจออะไรเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกอะแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าถ่ายหนักนานไงก็สักพักหนึ่งก็ออกมาแล้วแอนก็เล่าให้เพื่อนฟังเราก็แบบขำกันอะคือมันเป็นอะไรที่แบบโคตรซีรีส์เลยอะแต่แบบพอเล่าให้ฟังตอนนี้มันก็ขำนะแต่ณช่วงเวลานั้นมันไม่ขำไงมันเหมือนจะโกรธแต่ก็โกรธไม่ได้เพราะว่าคนนั้นอะเขาก็นั่งแบบยิ้มเลยนะเพื่อนๆเขายิ้มเขาก็เหมือนเป็นอาอีอะไม่ใช่แบบรุ่นแอนเขาก็คือแบบคนแอนว่าน่าจะแบบ40อะไรอย่างงี้แล้วล่ะเขาก็แบบคุยอ๋อเป็นคนจีนเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรให้อภัยอ่ะคือเราทําอะไรไม่ได้แล้วไงเราจะเปิดประตูตอนที่เขาถ่ายหนังอยู่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากและระหว่างนั่งจากเซี่ยงไฮ้ไปคุณหมิงนะจริงๆมันก็ได้เจอเพื่อนเนาะคือเหมือนพอทุกคนอ่ะรู้ว่าเราอ่ะไม่ใช่คนจีนใช่ไหมเขาก็จะมาคุยกับเราไงเออคุยนู่นคุยนี่มันก็เป็นประสบการณ์ที่จริงๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะเราได้แบบว่าคุยกับคนจีนบางคนแอนจำได้ว่าแอนคุยกับคนนึงอ่ะเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้เจอลูกเขานานมากเขาอยากกลับไปอะไรเงี้ยไปแบบเจอหน้าลูกเจออะไรคือมันเป็นอะไรที่แบบมันสอนให้เรารู้ว่าเออชีวิตเราอ่ะก็ไม่ได้ลำบากเหมือนคนอื่นคือไม่ใช่ว่าเราดูถูกว่าคนอื่นลำบากนะแต่ว่ามันสอนให้เรารู้สึกว่ามีความอดทนเหมือนเวลาแอนจะทำอะไรแอนก็จะคิดเฮ้ยอย่างน้อยก็จะมีคนที่ลำบากมากกว่าเรานะยังมีคนที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนมากกว่าเรามันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ positive ขึ้นมาแบบอยู่เมืองจีนมันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างอะว่าเออมันก็เลยทำให้แอนเป็นคนที่ค่อนข้าง positive เวลาจะคิดอะไรก็ไม่ได้คิดแย่อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อนๆและหลังจากที่พอถึงใช่ไหมเพื่อนแอนเขาก็ไปนอนกับเพื่อนสนิทเขาส่วนแอนก็จะไปนอนกับเพื่อนที่เนี่ยกำลังสร้างร้านกาแฟร้านนี้เพราะตอนที่แอนไปเยี่ยมเขากำลัง build เขากำลังแอนจำได้ว่าตอนนั้นเขากำลังแบบ discuss กันอยู่เกี่ยวกับถ้าใครเคยไปซาวาโดตาลีเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าบันได spiralตรงนั้นแหละเขากำลังแบบสร้างกันอยู่แล้วตอนที่ไปคุณหมิงคือเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปอ๋อมีอีกอย่างนึงที่แอนอยากจะเตือนเพื่อนอันนี้คือเกิดกับแอนแต่แอนไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นไหมนะคะคือจะสังเกตได้ว่าคนจีนจะไม่ใส่รองเท้าแตะถูกปะแล้วตอนที่แอนไปคุณหมิงอ่ะแอนก็ลืมไงคืออยู่ที่เซี่ยงไฮ้อ่ะแอนก็ใส่รองเท้าแตะแต่ว่าก็คือเป็นฟลิปฟลอปเนี่ยแหละก็ใส่ในมหาลัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยใส่ออกแบบไปเดินข้างนอกอ่ะแล้วไม่รู้นึกยังไงเนาะแอนตัดสินใจแบบใส่รองเท้าแตะไปคุณหมิงแล้วด้วยความที่เหมือนอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนมากด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคมากพอเราไปพักกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเราไม่สบายอ่ะเพื่อนเราแบบเพื่อนต้องมาเทคแคร์เราแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสแบบไปเที่ยวไหนเลยแบบเราแพลนจะไปเที่ยวแบบว่าstone forest หรือว่าไปเที่ยวต้าหลี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปเราก็นอนแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคอ่ะถ้าเกิดกลับไปอีกครั้งนึงก็อยากไปเที่ยวคุณหมิงให้มากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกไปอีกแบบนึงเพราะว่าเพื่อนแอนคนญี่ปุ่นน่ะเขาเหมือนเป็นเรียนเป็น Chinese Medicine อะไรเงี้ยเขาก็ฝังเข็มให้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แอนถูกโดนฝังเข็มเพราะว่าเหมือนป่วยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพราะว่าแอนน่ะใส่รองเท้าแตะมันอาจจะมีเชื้อโรคคือที่เขาอธิบายนะเขาก็บอกว่าอาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วแบบอากาศก็แบบหนาวๆร้อนๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่สบายเขาก็เลยฝังเข็มให้ประมาณ3วันแล้วก็หายแต่ว่าพอวันที่จะหายอ่ะอีก2วันแอนต้องกลับเซี่ยงไฮ้แล้วไงก็เลยรู้สึกว่าโอ้แย่เนาะแต่มันก็พูดง่ายๆคือเวลาแอนอยู่คุณหมิงอะไม่ว่าจะเป็นตอนไปเรียนหรือว่าตอนไปเที่ยวรู้สึกว่าแบบโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจไปเที่ยวอีกรอบนึงมันจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะแต่ว่าตอนนั้นที่ไปก็คือก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเที่ยวตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็คือรู้สึกดีใจที่ได้ไปเจอเพื่อนแล้วก็เพื่อนเก่าก็ยังอยู่ที่คุณหมิงอยู่แล้วก็ตั้งรกรากที่นั่นซื้ออพาร์ตเมนต์เรียบร้อยแล้วก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ตอนที่กลับไปเยี่ยมเพื่อนที่คุณหมิงเนาะแล้วก็หลังจากกลับมาก็นั่นแหละก็ตั้งใจเรียนให้จบแค่นั้นแล้วอ๋อมีอีกอย่างนึงเพราะช่วงนั้นนะมันมีอินเทอร์เน็ตมาแล้วแหละแต่มันไม่มีแบบเหมือนแบบณปัจจุบันแบบมี iPhone อะไรเงี้ยที่เราสามารถแบบติดต่อเพื่อนได้ใช่ไหมแล้วเป็นโชคดีของแอนนัดเพื่อนคนหนึ่งไว้ในเมืองไหว้ทานตรงไหว้ทานตรงเดอะบันน่ะเพื่อนๆถ้าเกิดใครไปประเทศไทยใช่ไหมแล้วคือไม่มีโทรศัพท์ไงแล้วเราก็ lost touch เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอเขาไหมใช่ไหมแต่สุดท้ายก็คือแบบต่างคนต่างคิดว่าเฮ้ยฉันต้องรอตรงนี้ก็มาเจอกันมันเป็นอะไรที่พอนึกถึงกลับไปสมัยก่อนนะทุกอย่างมันต้องใช้ความพยายามแอนก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจว่าแบบในสมัยเนี้ยแอนรู้สึกว่าแอนมีความอดทนน้อยลงแบบน้อยมากเพราะว่า
อะไรมันได้มาง่ายอ่ะรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเทียบกับสมัยก่อนที่แอนไปเรียนนะทุกอย่างต้องใช้ความพยายามใช้การรอคอยหมดเลยอ๋อมีอย่างหนึ่งก็คือแอนได้มีโอกาสไปแข่งปิงปองคือคนจีนน่ะเขาแบบว่าซีเรียสกับกีฬาชนิดนี้มากเลยเหมือนสมมติถ้าเกิดว่าที่เมืองไทยมันจะมีหอแบดมินตันใช่ไหมคะแต่ที่จีนน่ะจะเป็นแบบหอที่เนี่ยโต๊ะปิงปองแบบละลานตามากคือเยอะมากสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็คนจีนก็จะเล่นปิงปองก็เลยคิดว่าคนจีนน่ะเก่งด้านปิงปองก็คงเป็นเพราะอย่างนี้แหละแต่เสียดายตอนนั้นแอนรู้สึกแบบแอนแข่งพลาดไงคือจะมีแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมแล้วแอนก็ไปแข่งแอนเลยแพ้คนญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนๆไม่นั้นแอนก็คงแบบได้เหรียญปิงปองมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบก็แบบก็รู้สึกดีใจอะที่ได้ไปจอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากเรียนจบคือกำลังจะเรียนจบใช่ไหมตอนจบอะเราจะต้องเขียนมันเป็นธีซิสที่เป็นภาษาจีนหมดเลยจำได้คือแบบก็ถือว่าเรียนมาในระดับนึงแหละอันก็ทำรีพอร์ตกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อปานิชขอเอ่ยชื่อปานิชนะแล้วก็เขียนธีซิสเกี่ยวกับเรื่องยางพาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบก็คือถ้าเขียนดีสิจบแล้วก็พรีเซนต์ก็คือจบก็รู้สึกว่าที่เซี่ยงไฮ้อะไม่ได้มีอะไรแบบว่า exciting มากๆเพราะว่าก็คือเราอยู่เหมือนชาวต่างชาติไงไม่ได้อยู่เหมือนอันฮุยที่แบบว่าใช้ชีวิตเหมือนคนจีเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เรียนจบที่เซี่ยงไฮ้อะค่ะเราเนี่ยจะต้องกลับประเทศแหละแต่ว่าเหมือนวีซ่าของเราเนี่ยสามารถอยู่ต่อได้อันไม่แน่ใจคือมันนานมาแล้วประมาณ3เดือนหรือ6เดือนน่ะไม่แน่ใจอันก็เลยตัดสินใจบอกที่บ้านว่าแอนอ่ะจะอยู่ต่อเพราะแอนรู้สึกว่าถ้าแอนกลับไปแอนคงไม่ได้ออกมาต่างประเทศแล้วแอนอาจจะต้องกลับไปแบบทำงานที่เมืองไทยแบบมีครอบครัวแต่งงานอะไรเงี้ยแอนก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอยู่ต่อสักตั้งนึงแอนก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อแต่ว่ามีเพื่อนบางคนที่อยู่ต่อด้วยรู้สึกจะมีประมาณ 2-3 คนละที่อยู่หางานต่อที่ประเทศจีนค่ะซึ่งพาร์ทที่อยู่ต่อนี่แหละมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพื่อนๆคือมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนไงเพราะว่าตอนที่อันเรียนเนี่ยก็คืออากงที่บ้านเขาจะส่งเงินมาให้ทุกเดือนถูกไหมแต่พาร์ทที่เราอยู่ต่อเพื่อที่จะหางานทำอ่ะคือที่บ้านแอนค่อนข้างแบบคือเหมือนปรับมาแอนจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะคือยังไม่ได้ตอนที่เรียนจบนะคือตอนที่เรียนจบแอนก็ขอเขาอยู่ต่อนั่นแหละว่าหางานก่อนถ้าหางานไม่ได้แอนจะกลับประเทศไงแต่ช่วงนั้นนะไม่ได้มีปัญหาเพราะเขาก็ยังซัพพอร์ตอยู่เหมือนอากงก็ช่วยด้วยแต่ว่าหลังจากที่แบบวีซ่าจะหมดอ่ะแล้วเรายังหางานทำไม่ได้มันเป็นแบบอะไรที่แบบเฮ้ยฉันต้องอยู่เมืองจีนแล้วฉันต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้อยู่เมืองจีนให้ได้กับเพื่อนอีกคนนึงยังไงแล้วเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆติดตามเอพิโซด2เลยนะคะตอนที่แอนเนี่ยไปหางานที่ประเทศจีนหลังจากเรียนจบค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เจอประสบการณ์ที่คล้ายๆแอนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยแล้วก็มาเมากันได้นะคะ That's it for today ยังไงแล้วเนี่ยวันนี้แอนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ谢谢时间 Bye